สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับไปลุยกันต่อนะครับกับ Traveler Insanity นะครับก็ผมก็ไม่รู้ไปมามายังไงนะครับผมได้กุญแจมานะครับ2อันนะครับอันใหม่งงเลยนะไม่รู้ได้มาจากไหนนะนี่นะครับดูนะครับLibrary Key นะครับ East Side of the Manor นะครับก็คือทางฝั่งขวาไป East แล้วก็ Reception นี้ได้มานานแล้วนะครับแล้วก็ Church Key Church on the West Side of the Ground นะครับก็น่าจะเป็นทางซ้ายนะครับเว็บไซต์ of the ground เราก็ไปเชิดก่อนแล้วกันนะครับโอเคเพิ่มเสียงครับก็ที่จริงผมก็ไปหาเก็บเลเวลมานิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับก่อนที่ผมจะมาอัดหาเว็บไซต์ of manor น่าจะเป็นขึ้นข้างบนก่อนไม่ใช่โดนไปแล้ว30เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสมากปากตัวนี้มาสามารถอัปเกรดดาบของคุณได้ช่วยได้นะนี่ปะเวสปะมันเป็นนอฟเวสอันนี้เวสละโดนฟันต้องเอาสักตัวนะครับไม่งั้นของเยอะเลยนะเพิ่มเสียงนิดนึงไม่สะใจนะครับผม เพิ่มตรงหูฟังผมนะไม่ได้เพิ่มเสียงในเกมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเว็บไซต์นะครับว่าจะเจอเชิร์ตที่จริงเชิร์ตเรารู้แล้วมันคือไอที่หัวหน้าตอนที่2ของเรานั่นเองนะที่จริงมันเป็นหัวหน้าอันที่สองตัวนี้มันสามารถทำให้เราแล้วมันจะกลับมานะครับมันจะเป็นเหมือนปักตัวนั้นแหละนะแต่มันอัปเกรดขึ้นมาเพราะมันสามารถทำให้เราแบบนี้ได้นะประมาณนี้นะครับเราต้องระวังมันนิดหนึ่งนะครับที่มันก็ไม่เก่งมากอะไรหรอกครับแต่ถ้ามันมาอยู่กับตัวอื่นก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะตายนะครับเราน่าไปทางนี้นะจำไม่ผิดดูในข้างบนนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นที่ที่หัวหน้านะครับหัวหน้าเนี่ยชื่อเชิร์ตคีย์นะครับที่ที่มีหัวหน้านั่นเองนะครับก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับที่ผมฆ่าหัวหน้าตัวแรกผมไปไนท์ตัวที่3นะครับออโต้นะครับชื่อแบบไม่แน่ใจว่าชื่อออโต้หรือเปล่าแล้วก็ผมก็ขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วขึ้นข้างบนไปหาตีนะครับข้างบนนะครับตรงนี้นะครับก็ฆ่าเรียบร้อยแล้วหัวหน้านะครับก็มีอันนี้นะครับ Look like the bell was cut down and pushed off the ridge นะครับ The bell คือระฆังนะครับถูกตัดออกไปนะครับถูกทำลายลงมาแล้วก็เอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับน่าใช่นี้นะครับทำไมจะตัดทำไมก็ไม่รู้นะครับระฆังนะครับเราก็ไปฝั่งนู้นนะครับของ Church ดูนะครับคือผมยังไม่ได้มาตรงนี้ไงไอ้ฝั่งนี้นะไม่รู้มันต้องใช้ Church Key หรือเปล่าจำไม่ได้นะน่าต้องใช้นะเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่างั้นผมก็ไปเชิดแล้วดิถ้างั้นผมก็ไปเชิดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ไปที่ library นะครับ library ทาง east side manor นะครับกลับไป east manor ก่อน manor คือไอ้นั่นแหละครับคฤหาสน์นะครับก็ผ่านไปเซฟก่อนครับแน่นอนครับศัตรูนะครับมันน่าจะเก่งขึ้นตามเลเวลของเรานะครับเลเวลของเราดูได้จากตรงนี้นะครับคำข้างบนนะมันจะมีคำว่าแรงค์เห็นไหม11นั่นแหละนะครับน่าจะเป็นตรงนั้นแหละน่าจะเป็นเลเวลของเราแล้ว11ศัตรูก็จะเก่งเรื่อยๆนะครับเราก็ไปไลบรีกันนะครับทางอีสไซด์ก็ได้ฝั่งคนปะมีศัตรูไหมไม่มีอะไรนะก็คือเราไปสำรวจไอ้พวกนี้แหละนะครับแล้วเราก็ได้ของได้เขิงมานะประมาณนั้นแหละครับคิดว่านะก็เลยได้กุญแจมางงแล้วได้มาตอนไหนก็ไม่รู้นะผมก็ไปหาสำรวจเรื่อยๆนะครับ East side of manor ผมก็จำไม่ได้นะครับไป east ก่อนแล้วกันค่อยว่ากันนะครับ
อีสละอีสฮอเวละน่าจะมีละไปได้นะสองตัวแล้วประมาณนี้แล้วนะแล้วก็โดนฟันบ้างไม่โดนฟันบ้างมาโดนทีนี้เทียนหน่อยนะก็ตัวนี้ได้น้อยนะลายปีเซอร์เวนนะครับเอลิเวเตอร์นะครับ east servant elevator นะครับ east แปลว่าทางตะวันออกนะ servant elevator คือเป็นประตูประตูสิ elevator บริษัทนะครับเนี่ยจะแถวเนี้ยน่าจะเป็นแถวเนี้ยแหละครับ library นะครับเห็นปะไม่ใช่เว้ยมีห้องเลยวะจำไม่ได้ครับนานเกินนะครับมาตรงนี้ได้ไงจำไม่ได้เลยนะได้เลยน่าอยู่นะแถวนี้เห็นหนังสือเยอะแล้วนะตรงนี้มีกองหนังสืออะไรตก East Reading Room นะครับ Library อยู่ตรงไหนวะหา Library นะมีปะ Library เฮ้ยหัวหน้าเลยว่ะ East Library นะโอ้โหหัวหน้าเรานี่ว่ะเฮ้ยชื่ออย่าบังเลยครับชื่ออะไรวะโดนตีไปครับจะวาร์ปได้เหรอข้าไม่กลัวเจ้าหรอกตีเบาๆนะแลกกันก็ได้นะโอ้โหเริ่มมี2ตัวแล้วสามตัวแล้วนะตอนนี้ผมรอเพิ่มสแตมิน่าผมมาก่อนนะเราลบไปเรื่อยนะครับตายแล้วเรียบร้อยนะฟอร์ฟไนท์นะผมจะไว้ชีวิตมันทุกตัวแหละนะไอ้ไนท์พวกนี้นะโอ้โห The bar was forced to open with amazing force นะก็ออกไปก่อนนะครับค่อยว่ากันนะ use library tree นะสแปร์แล้วนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปตรวจให้หมดก่อนนะครับ The book detail เมงกะนะ awaken of the fog นะก็คือทำให้ปลุกหมอกขึ้นมานะนี่นะครับThe bar was forced open with amazing force. A severe arm sit on the chef. นะครับก็คือ The bar คือไอ้กรงเหล็กเนี่ยนะถูกเปิดด้วยแรงที่แบบใหญ่มากนะแล้วก็มีขาขาดด้วยนะตรงนี้นะ Butler head was crashed to pieces. นะ Butler คือแบบเจ้าตัวที่ผมไปฆ่ามันเอาไวสโตนนะนั่นแหละหัวมันนะถูกทับนะจนเละเป็นโจกนะครับบุ๊กโฟกัสซิ่งออมวัติกันพลอตไซส์บลาบลาบลาไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเราไปไลบรารีต่อนั่นเองนะครับไม่รู้เลยเนี่ยมาตรงผมยังไม่รู้เลยว่ามายังไงนะไปต่อครับศัตรูมีไหมเอนเตตี้ออดลี่ลูกแฟมิเอ๊ะไม่ใช่เคยมาแล้วตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้คือไลบรารีนะครับตรงที่ผมเข้าไม่ได้นั่นเองเข้าใจแล้วนะตรงนี้คือหอนะครับหอมันขึ้นตรงนี้ได้ไหมเนี่ยได้ครับเราไปทางนี้ต่อทางนั้นโอเคได้อะไรมาใหม่หรือเปล่าได้นี่มาครับโอเคเฮ้ยตอนนี้ผมมาแล้วนี่หว่าบักหมอกนี่มันต้องมีบักหมอกครับฟึบบักหมอกฟันมันไม่เข้านะบักหมอกครับ
นึงผมต้องดูของก่อนทำไมไฟผมมันใหญ่ขึ้นวะนี่ป่ะพอนี้ป่ะไฟผมมันใหญ่ขึ้นมากเลยนะงงมากเลย Relic of Lost Wood นะครับช่วยดูแหละนะครับไปกันเราผมยังไม่รู้เลยแบตเตอรี่แอซิดมาทำเพื่ออะไรนะครับมีเป็นพันนะต้องระวังศัตรูนะครับฝั่งนี้เป็นสองตัวนี้ผมไม่อยากสู้เลยนะครับสู้ไม่ได้นะครับสองตัวนี้มันเก่งมากนะมันมาด้วยกันเนี่ยผมเสร็จสู้ไม่ได้นะวันนี้สบายนะฟันบู๊ๆมันไปนะพลังเราเยอะนะไม่ต้องกลัวมากนะฝั่งนี้ตัวอะไรมีศัตรูนะมีตัวเดียวผมไปไหนต่อละคราวนี้รู้สึกว่าไปหลายที่มากนะจนสุดแล้วนะครับคือไอ้ตัวนี้เกลียดมากเลยมันใช้เวททำยังไงไม่รู้ผมหลบไม่ได้นะตัวนี้มันใช้เวททำให้ผมหลบไม่ได้นะครับผมหลบไม่ได้เล่นยังไงก็หลบไม่ได้นะเวทของมันต้องรีบฆ่านะตัวเมื่อกี้ศัตรูมันอัปเกรดเกือบหมดแล้วนะมันอัปเกรดขั้นของมันนะไปฝั่งโน้นนี่มีตัวอะไรฆ่าบ้างนะช่วงนี้ฆ่าตัวหลายตัวมากนะไม่มีตัวอะไรเลยนะไปทางไหนต่อนะมีอะไรให้เราไปทำอีกนะเดี๋ยวได้ฆ่าอัศวินตัวที่หนึ่งนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จบเกมแล้วหรือเปล่าเราไปที่หนึ่งนะที่เราเคยไปนะครับที่ผมจำได้แล้วก็มีตรงนี้ครับมันจะมีไลบรารีที่หนึ่งนะมันจะมีreception นะมันมีสองข้างนะข้างแรกคือข้างสางที่ผมเคยไปนะครับซึ่งผมก็ไป explore หมดแล้วนะว่าข้างบนหลังคามันมีอะไรบ้างก็คือมันขึ้นไปหลังคาเนี่ยแต่ฝั่งนี้มันไม่มีอะไรนะมีแต่ตัวเจ้าไอตัวนี้ไว้นะครับไม่เอาไม่อยากสู้ตัวนี้นะกลับหัวเซ็งดูไม่รู้เรื่องนะเออโดนแล้วผมโอเคซิงวอชนะครับไปไหนต่อนะครับนอกจากไปฆ่าหัวหน้าตัวนี้คิดไม่ออกเลยเดี๋ยวลองไปตรงนี้ก่อนแล้วกันอะไรเนี่ยสเตมิน่านะครับ3 Y Stone มีเท่าไหร่เรามี0 Y Stone ครับตอนนี้เนี่ยครับผมนี่ฆ่ามันรีบฆ่าแล้วมั้ยหลบมันไม่ได้จริงๆนะครับผมลองแล้วนะครับตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าตรงนี้น่าจะเข้าแล็บเมื่อกี้แหละครับห้องแล็บตรงนี้เป็นทางนี้เราไม่เคยเข้ามาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมถ้าจำไม่ผิดเห็นไหมตรงนี้เคยเข้ามาแล้วนะไปห้องสมุดนั่นเองครับตรงนี้เห็นไหมมันลัดตรงนี้แหละตรงเดิมครับที่เราเคยเข้ามาแล้วแหละครับไลบรารีทรีนะครับก็คือตรงนี้นี่หัวหน้ายังมีอีกหลายที่นะที่เราเข้าไม่ได้เอ๊ะตรงนี้ผมมาจากตรงนี้เหรอตรงไหนวะเนี่ยข้างล่างได้ไหมไม่มีอะไรนะจำไม่ได้นะว่ามาตรงไหนอะไรมากได้อะไรก็ไม่รู้นะครับตัวได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้นะ
เราไปซื้อวายโซนไว้นะครับ4,200นะจำได้นะครับตอนนี้นะครับ4,200ตอนแรกแค่2,000กว่าวายถูกปะตอนนี้4,200โคตรแพงตัวนี้เป็นตัวที่ฆ่าง่ายสุดแล้วครับตั้งแต่เล่นมาตัวนี้แหละฆ่าง่ายสุดแล้วครับไปเรื่อยๆนะตรงนี้แล้วอ่ะโอเคนะครับผมไม่รู้เลยผมมาตรงไหนผมรู้สึกว่าผมมาบ่อยนะแถวนี้ลงไปข้างล่างปะ B1 แล้วก็ชั้น1ไปละกลับดีกว่านะไปซื้อก่อนนะ Y Stone Y Stone ไปซื้อตรงไหนนะครับชั้น2นั่นเองนะควายสโตน4,200นะตัวนี้พวกนี้ก็ต้องรีบฆ่าแบบนี้ก่อนนะเพราะมันยิงแรงมากไอ้ตัวนี้เราเด็กๆผมไปไหนต่อนะครับผมก็ไปเนี่ยครับเหลืออีกหลายประตูที่เราเข้าไม่ได้เช่นประตูนี้นะครับแม้ต้องใช้แดนซ์ฟอร์มไม่รู้ไปหาที่ไหนนะครับแล้วก็มีประตูตรงนี้นะจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขอโทษด้วยไม่ใช่ไปใช่ตรงนี้นะมันมีประตูอีกที่นึงที่มันเป็นประตูผ่านมิตินะไปปฏิหนึ่งนั่นเองนะครับไม่ใช่ตรงนี้ด้วยนะครับอะไรฆ่ามันนะครับประตูผ่านมิติอันนะครับตรงไหนไม่รู้นะตรงนี้ขึ้นไปข้างบนได้นะครับตรงข้างบนแถวนี้ผมก็มาหมดแล้วที่แล้วนะอ้าโดนแล้วก็มาแทบหมดที่แล้วครับตัวนี้เป็นที่ที่เราไปฆ่าหัวหน้านะอีกตัวนึงนะนั่นมันก็อยู่ด้วยๆกันนี่แหละถ้าเราไปมาๆนะเราก็จะเจอทางออกนะไปที่รีเซพชันเมื่อกี้ครับเนี่ยนะครับตรงนี้ครับมันมาเชื่อมกันตรงนี้แหละงงเลยผมไม่รู้ไปทางไหนแล้วตอนนี้ผมคิดว่าผมหาทางได้แล้วจะมาบอกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็มาต่อนะเพื่อนผมมาถึงตรงนี้นะครับ East Wing 1F นะแต่ว่าก็มันเป็นทางนี้ได้ผมพูดถึงนะแต่ว่าผมก็ไม่สามารถไปได้นะผมก็งงเหมือนกันนะไม่รู้ไปทางไหนต่อแล้วนอกจากไปฆ่าหัวหน้าตัวที่มันใช้ขวานผูกนะแต่ผมก็ยังสู้มันไม่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมเจออะไรจะมาต่อกันนะครับก็มาต่อนะผมก็ตัดสินใจแล้วนะว่าผมจะไปลุยกับหัวหน้าตัวนั้นนะครับอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ไปเลยกันนะครับเราจะไปลุยกับหัวหน้าตัวนั้นอีกสักครั้งนะครับหน้าตัวที่1อ่ะคือไนท์ตัวที่1นะครับเพราะว่าเราฆ่าไป3ไนท์แล้วใช่ป่ะยังเหลือไนท์1ไนท์สุดท้ายนะครับที่มันยังอยู่นะครับผมก็เลยจะไปฆ่ามันแล้วกันนะเพราะไม่มีทางไปแล้วนะครับประมาณนั้นแหละนะครับไปกันแดนซ์ฮอลล์นะครับเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเราไม่รู้ว่าไปยังไงตรงนี้นะว่าเบาๆช้าๆตรงนี้อย่าน้อยนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราครับก็ไปฆ่าหัวหน้าตัวนี้ให้ได้นะครับเจ้าเรนนะครับ
ผมกลัวท่าเดียวมันคือท่าไม้ตายนะที่มันจะฆ่าเราในดอกเดียวแม้ว่าเราจะกันเราจะทำอะไรก็สู้ไม่ได้นะเนี่ยครับเนี่ยนะครับไม่จะสู้ยังไงนะครับเจอท่านี้นะครับหลบได้นะครับเสร็จเลยคราวนี้มึงเจ้าเลนเอ๋ยแกตายแน่ๆแกจับมาไว้ก่อนเราโอ้โหเต็มๆอย่างแรงนะครับโอ้โหเต็มสองอันโอเคเข้าใหม่ได้การแล้วนะตอนนี้นะได้การแล้วมันคืออัศวินรัตการจริงนะตัวนี้นะผีกว่าจะชนะต้องเป็น20รอบนะแล้วนะครับรอบนี้นะครับที่จริงเมื่อกี้น่าจะแรกเลยนะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหในที่สุดก็ชนะได้นะเจ้าเลนโอ้ผมจัดไป20รอบนะครับจะฆ่ามันจะแกงมันหรือเปล่าถ้าฆ่าฟันทีเดียวนะครับมันก็จะตายนะครับแต่เราไม่ฆ่านะสุดยอดนะในที่สุดเราฆ่าแล้วเจ้าเลนนะครับเจ้าเลนก็ไปดูว่าได้ของอะไรมาครับได้ไฟสีฟ้านะครับนะสามารถทำอะไรได้นะครับ Relic of Straight Frame นะครับ Found its way to the first night she called to it Ring her time in top blah 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 นะไม่รู้เรื่องทำอะไรได้นะครับแต่ก็เอาเหอะนะครับในสุดข้าวหัวหน้าได้นะเจ้าเลนนะอัศวินของเรานะครับไปต่อกันเข้าได้ป่าวนะก็มาไว้เจอกันนะครับข่าวหน้านะครับสำหรับทางนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะผมกลับก่อนไปเซฟนะที่จริงมีทางที่เข้ามาทางที่เดินวิ่งมาเร็วกว่านะแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยนะก็คือทางนี้เอ้ยดันซอไม่ใช่ก็คือทางนี้นะที่จริงนะผมก็โง่ตั้งนานนะผมก็วิ่งมาทางนี้ตลอดนะมันชินทางเอื้อรุนเสียบเกือบตายผมก็ขอบคุณมากนะเซฟก่อนเราเขาจะฆ่าได้เจ้านี้นะครับทำไมมี2ตัวนี้มันมาอยู่ตรงนี้วะไม่เข้าใจจริงนะก็เจอใหม่จริงครับในดูข้างหน้านะครับผมกระดิกปีศาจนะครับแอนด์ซีโอเคครับ in the next video นะครับมาจบได้ข้าวหน้าไป20รอบนะบ๊ายบายสวัสดีครับ